ถนนราชดำรินะคะถือว่าเป็นถนนสายสำคัญของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าเป็นถนนแห่งแรกนะคะที่ใหญ่พอที่จะรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองค่ะแล้วก็ศูนย์การเศรษฐกิจร้านค้ารวมถึงรถไฟฟ้านะคะและตอนนี้นะคะกำลังจะมีอีกหนึ่งสิ่งค่ะที่จะทำให้ถนนสายนี้นะคะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยค่ะนั่นก็คือ185ราชดำรินั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะนั่นก็อยู่กับคุณมิวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่ต้องการมาอยู่ที่นี่ค่ะความต้องการจริงๆแล้วคืออะไรคะตรงนี้เนี่ยความเป็นจุดเด่นแล้วก็จุดดีของ185ราชดำริคือว่าอยู่กลางเมืองนะคะเดินทางสะดวกมากๆไม่ว่าจะไปทางสยามไปทางสีลมสาทรหรือว่าทางสุขุมวิทนะคะใกล้รถไฟฟ้าแล้วข้างหน้าจะเป็นRoyal Sport Club นะคะด้านข้างก็จะเป็นสวนลุมพินีซึ่งเป็นปอดของกรุงเทพดังนั้นตรงนี้เนี่ยคือสามารถเดินไปออกกำลังกายได้แล้วก็สามารถไปทำงานได้ด้วยใช้เวลาน้อยมากๆเลยของ185ราชดำรินะคะใช้กระจกเป็นส่วนใหญ่จะเป็นจากพื้นถึงฟ้า3เมตรแล้วสุดท้ายนี้อยากจะให้คุณมิวช่วยฝากถึงคนที่ต้องการจะเข้ามาอยู่ใจกลางกรุงเทพหน่อยว่าคุณจะเลือกคอนโดยังไงมีมุมมองยังไงบ้างคะสำหรับคุณเองโลเคชั่นค่ะคือสิ่งสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็น property ที่ไหนแล้วแถมยังอยู่ใกล้ปอดของกรุงเทพด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมิวมากเลยนะคะยินดีค่ะและที่185ราชดำรินะคะนอกจากจะเป็นที่ที่ exclusive มากๆแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็นั่นคือเรื่องของการเดินทางที่สะดวกค่ะเพราะว่าใกล้กับรถไฟฟ้ามากๆเลยนะคะแถมยังตั้งอยู่บนถนนนะคะที่เป็นสายเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะสำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่มีขนาดปานกลางค่ะก็คือมีห้องครัวนะคะมี living room ค่ะแล้วก็มีหนึ่งห้องนอนค่ะและสำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะก็คือมี living room นะคะมีห้องทานอาหารห้องครัวนะคะแล้วก็มีถึง3ห้องนอนด้วยกันค่ะแต่สิ่งที่ยังคงอยู่นะคะก็คือการตกแต่งด้วยกระจกบานใหญ่ค่ะทำให้คุณเนี่ยเห็นวิวได้อย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการฟิลที่เหมือนอยู่ในบ้านมากขึ้นนะคะที่นี่เขาก็มีห้องแบบดูเพล็กให้เลือกค่ะซึ่งก็เป็น2ชั้นแล้วก็เป็นไฮซีลิ่งด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะนั่นก็คือการที่จะให้คุณเห็นวิวของใจกลางเมืองกรุงเทพได้อย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะคุณคงจะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าที่ไหนที่มี World Class Facility ที่จะช่วยคุณเนี่ยเต็มที่กับไลฟ์สไตล์ได้มากที่สุดนะคะและถ้าใครนะคะที่อยากจะมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองนะคะก็มาได้แล้วค่ะที่185ราชดำริค่ะ